นอกจากนี้ยังมีท่านนักคุณหมอแล้วก็ทางพยาบาลวิชาชีพแต่ว่าท่านได้กลับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในการที่ในช่วงสามวันที่ผ่านมาก็ถูกคุยกับพวกเราในการทำความรวมถึงท่านนั่งคุณหมอทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับทั้ง4ตำบลรอบพื้นที่ของเรานะครับทั้งข้อมูลจากทางสาธารณสุขพิจิตรบริวารแดนจังหวัดอำเภอใกล้เคียงนครโขงทับคล้อเหมือนมะปรางที่เราได้ประกาศในขั้นต้นเนี่ยผมอยากจะขอเรียนถามว่าในขั้นตอนของเราในการขอเอกสารข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลที่เราประสานโดยเราน้องๆสิทธิ์ไปประสานการเก็บข้อมูลนั้นเดี๋ยวทราบว่ามีความสำเร็จที่ดีข้อมูล
เลือดแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรที่ละเอียดนะครับแต่ว่าเราท่านต่อไปเนี่ยอาจจะต้องประสานกันให้แน่นอนทีนะครับว่าตำรวจที่จะมารับการตรวจทางเราจะได้เตรียมเครื่องมือขึ้นมาในที่พอนะครับถือว่าทางรัศดรมีความตื่นตัวนะถ้าเกิดว่าเป็นอาสาอย่างดีก็น่าดีใจตัวนี้ก็เราจะเตรียมการในครั้งต่อไปสำหรับในส่วนที่จะชี้แจงทุกเรื่องในปัญหาในแต่ละท่านหรือท่านนี้ด้วยท่านท่านเหลืองท่านผู้เหลืองคุณเชษฐศมีอะไรจะพูดเติมตรงนี้ไหมครับไม่มีนะฮะในส่วนของนักน้องสีเหลืองมีกับตรงนี้ไม่มีนะมีส่วนไหนไหมครับผู้ใหญ่แต่ตำรวจท่านนี้ครับไม่มีนะมีผมก็เข้าสู่เนี่ยเพิ่มเติมเชิญครับประเด็นที่อยากจะให้ทุกการสืบไว้ด้วยก็คือประเด็นเรื่องของจำนวนของประชาชนที่จะเข้ามาตรวจเลือดนะครับเพราะว่าจากการที่คุณหมอได้ลงคัดกรองในพื้นที่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการคัดกรองในสาราการเรียนทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้จำนวนของการประชาชนที่ค่อนข้างตื่นตัวรวมถึงเจ้าที่เหลืองที่เราได้รับความร่วมมือจากด้วยเนี่ยมาจำนวนมากกว่าจำนวนของตัวอย่างที่เราจะสามารถเก็บได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่น่าจะบันทึกไว้ก็คือว่าเราน่าจะต้องคุยกันในเรื่องของจำนวนของประชาชนที่สามารถเข้าตรวจเลือดคัดกรองเราคัดเปิดเลือดคัดกรองแล้วสามารถที่จะเจาะเลือดได้ประมาณเท่าไหร่อาจจะต้องเป็นเวทีของนักงานที่ต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านมาแล้ววันนี้ได้ความทุกข์ของชาวบ้านก็คือว่าเขาต้องเสียเวลาแล้วก็เสียรายได้ไปเลย1วันเพราะเขาทำงานรับจ้างนั้นเขาก็ต้องลางานทั้งวันไม่ได้มีค่าจ้างแล้วก็มารอเลือดแต่ก็ไม่ได้ตรวจเนี่ยครับมีเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องแก้ไขนะครับครับผมช่วยครับตอนนี้พอจะมีข้อมูลไหมครับว่าในส่วนของรัศดรทั้งบ้านหลวงยอดเท่าไหร่ได้ตอบเท่าไหร่บ้านน้องแสงยอดที่เราคัดกรองเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ในส่วนของโรตอสฟอร์นะครับยอดมีเท่าไหร่มาตอบเท่าไหร่อีกส่วนหนึ่งก็ในส่วนของคราเราส่งยอดมาเท่าไหร่แล้วตอบทีเท่าไหร่ทีนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเราต้องตรวจสอบข้อมูลทีก็ต้องให้การทำงานในวันนี้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ให้เป็นประเทศและคุณรอยครับเป็นหลักฐานข้อมูลในการทำงานในวันนี้ตายละเดี๋ยวตาทอมาก็คุณครับที่นี่ได้เสนอตรงนี้สำหรับการประชุมของเราในการสรุปงานนะครับวาระเราก็มีอยู่โดยให้แต่ละส่วนได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์การประชุมในตรงนี้ปัญหาที่ผมประสบมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมถามพวกเราแล้วการประสานไม่มีปัญหาผมอยากจะนำเรียนว่าในสิ่งที่จะพบกับการทำงานที่ย่อยนะครับในพื้นที่ซึ่งก็ได้ประชุมแล้วก็ขอร้องกันแก้ไขกันก็ได้รับความร่วมมือได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้การทำงานของเราเป็นไปโดยราบรื่นก็ขอขอบคุณนะครับในส่วนที่ได้ดำเนินการและก็มีผมขึ้นมาบ้างจนกระทั่งกลุ่มห้าฝ่ายของเราเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สังเกตจำนงถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ของเรานะครับเพื่อในการพิสูจน์ทราบและก็เพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงข้อนั้นเองมันจะนำไปสู่การแก้ไขเพื่อพี่น้องคนไทยของเราด้วยกันนะครับถ้าดีหรือไม่มันจะเป็นการดำเนินการต่อไปสำหรับพี่น้องที่อุปกรณ์ที่เราเตรียมมานั้นไม่เพียงพอนะครับซึ่งครั้งต่อไปเราจะไปดูการต่อเลือดและเก็บสวัสดิ์ลงสนามพื้นที่ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะลงไปในที่ของบ้านนิคมนะครับเขตของอำเภ
าจจะบนของเทือกเขาหรือท้องนะครับซึ่งการเดินทางระยะทางก็ประมาณ5กิโลได้ไหมครับโดยประมาณนะครับซึ่งในการเดินทางตรงนี้ทางฝ่ายของกองกำลังเองจะรับผิดชอบแก้ปัญหาเองนะครับสำหรับในส่วนของรัศดรที่ไม่มียานพาหนะในการเดินทางไปนะครับผมจะจัดรถมาให้บริการรับและส่งนะครับนอกจากจุดนั้นพบอาจจะเป็นบ้านผู้ใหญ่หรือจุดที่ตรงนี้นะครับที่โรงเรียนนี้ก็ได้หรือที่วัดนี้ก็ได้ก็จะสอนทางผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่ครับกำหนดจุดนัดส่งให้ชัดเจนนะครับผมจะประสานอีกทีว่าตรงไหนก็สะดวกหน้าวัดตรงศาลามีครับนะครับเสร็จแล้วก็ไปส่งได้คือจุดทำงานของคุณหมอนะที่บ้านนิคมตรงนี้ในขั้นต้นก็เลยที่วัดนะครับวัดนิคมจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะบริการส่งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับหรือส่งที่ในหมู่บ้านส่งถึงบ้านเลยก็ได้นะครับแต่นั้นก็จะไปรับในส่วนที่กำลังจองเรียนใหม่เพื่อให้บริการมีเพื่อมีความสะดวกพี่น้องท่านบ้านหนองแสงท่านบ้านบงหลกนะครับต่อไปต้องเข้าสู่การปฏิบัติในอนาคตนะครับก่อนที่ผู้ตรงนี้มีใครยาเพิ่มเติมหรือไม่ได้เลยนี้นะครับในการประชุมจากข้อบกพร่องที่เราทำงานมานะครับก็มีการพ้นจริงจากกลุ่มย่อยที่เราทำร่วมกันนี้รวมถึงการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มของเราบางทีท่านอาจจะที่ว่าไม่ทราบเนี่ยเรื่องนี้ลงไปเพราะว่าเรากระจายข่าวทั้งโทรศัพท์ทั้งหนังสือที่เป็นรัฐสอนทางราชการเซ็นโดยหัวหน้าทำงานหรือประธานกลุ่มย่อยไปทุกส่วนนะครับอันนี้ก็และก็มีการชี้แจงอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะเสร็จจากการทำงานพัฒนาในกลุ่มย่อยทุกครั้งนะครับผมขอย้ำทุกครั้งเราก็จะเชิญประชุมอย่างเงี้ยแล้วก็จะนัดครั้งต่อไปว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรในครั้งหน้าเราจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะไม่รู้นะครับต้องขอให้รับผิดชอบในการกระจายข่าวในทีมงานของตนเองด้วยนะครับในการประชุมใหญ่นี้เราจะมีการประชุมของกลุ่มย่อยตามรายชื่อนะครับตามรายชื่อของผู้ที่มีรายชื่อก็ขอประสานทางฝ่ายขาทางกจนะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บโซเลขอยู่ก็เชิญถึงผู้ที่มีรายชื่อเป็นรายบุคคลเลยนะครับก็เก็บเป็นสำเนาไว้ในขั้นต้นกำหนดวันอังคารที่30นะครับ30กันยาคือวันสิ้นเดือนเวลา 13:30 ทางทหารจะเรียกว่าเวลา 13:30 นะครับหน้าศูนย์ราชการจะเป็นห้องประชุมใหญ่ของพ่อหลวงหรือพ่อเพชรในขั้นต้นถ้าเราดูการไว้ก่อนอย่างนี้นะครับถ้าตรงนี้ก็อยากโทรสารให้ฝ่ายวิชาการนะครับของท่านอาจารย์พระพีแล้วก็ส่วนต่างๆของเรานะครับพบตรด้วยนะครับได้เตรียมเอกสารที่รวบรวมได้จากทุกภาคส่วนไม่เป็นของทางเหนือตรานะครับทางเหนือคลองทางด้านตัวราชการทางสิ่งแวดล้อมนะครับไม่แต่ทางเอกสารที่เคยทำกันมานะครับในการพิสูจน์ผลที่เราพิสูจน์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ในส่วนของที่ต้องการให้คณะได้ไปกรองนะครับเพื่อจะเลือกเอกสารที่สำคัญเตรียมไว้ให้กับคณะทำงานส่วนย่อยทั้งที่อาจารย์ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับใครมีอะไรก็มาเสร็จแล้วในส่วนของเอกสารทั้งหมดที่อาจจะมากเกินความมากเกินไปเกินกำลังของฝ่ายวิชาการที่จะคัดกรองตรงนี้ก็จะวางไว้
ความไว้อยู่บนโต๊ะที่เตรียมไว้เพื่อว่าท่านสนใจอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงอย่างไรนั้นก็จะได้หยิบไปนะครับถ้าท่านในส่วนของที่ทางด้านของสุขภาพใหม่ก็จะหยิบในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบท่านใดที่รับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะหยิบในเอกสารที่ตัวเองสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นท่านวิชาการนี้ก็จะแยกให้เป็นกลุ่มๆให้กับท่านวิชาการที่รับผิดชอบอีกข้อในแต่ละสายไปนะครับก็ขอให้จับเวลาให้ตรงกันให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราทำงานกันเราก็มีงานประจำกันอยู่นะครับในขั้นต้นเราขอจะพูดตามถ้าติดตารางตรงไหนอย่างไรก็ให้รีบแจ้งนะครับเพื่อให้ว่าฝ่ายเดชาทางปสช.พิจิตรจะได้รีบประสานนะครับและในครั้งนี้เราจะเชิญท่านสุรชัยทางอาสาท่านผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมนะครับถ้าท่านพิจิตรราชการท่านใหม่ก็คงจะมาร่วมกับเราแล้วทราบว่าท่านอยากจะลงพื้นที่นะครับอันนี้ก็ขอแจ้งเตือนพวกเราว่าถ้าเป็นไม่ได้จะในวาระของเราถามในการทักกรองนี่มันกรองเลือดหรือแม้แต่เมื่อวันนี้นะครับผมก็จะไปพบท่านอยู่ต่อไปในการสังกองท่านต่อไปหลังจากที่เราประชุมประชุมใหญ่ของคณะทำงานกลุ่มย่อยทุกท่านแล้วหลังจากนั้นเราจะที่ท่านไปดูข้อมูลดูอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะเราได้ลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องตอนนี้อย่างท่านข่าวสพจนะทางโรงพยาบาลสพในพื้นที่ยังไม่มาข้อมูลมาท่านจะได้รู้ละมากกว่าที่ประชุมใหญ่นะครับท่านได้ลงที่พร้อมเพื่อสังเกตการดูทีมงานของท่านนะครับท่านมีส่วนรับผิดชอบด้วยตอนที่ลงพื้นที่ครั้งที่4นะครับเป็นการจับเลือดครั้งที่3นะครับลงพื้นที่นี้ตำรวจจะทราบจริงว่าตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5ตุลานะครับ2วันด้วยครับถึงวันที่5คือวันอาทิตย์2ที่5ตุลาคมแล้ววันที่5ก็คือวันที่จับเลือดก็คล้ายกับรอบตารางที่เราทำกันนะตอนนี้นะครับสถานที่ในขั้นต้นกำหนดไว้ที่วัดนิคมนะครับวัดที่อยู่กลางวัดนิคมก็ประสานและก็แจ้งเตือนนะครับทำการให้ห้ามฝ่ายและที่ประชุมได้รับทราบก็มีการแจ้งการเดินทางนะครับก็ได้รับทราบครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการสรุปงานนะครับมีคณะทำงานท่านใดต้องการจะเสนอหรือแจ้งเพื่อทราบนี่ครับก็หลังช่วงที่เราเจอครับคือในระหว่างที่จะจบเรื่องครั้งต่อไปเนี่ยจะมีกิจกรรมจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือในวันที่27ถึง28นะครับจะมีการกันยา27 28กันยานะครับจะมีทีมจากคณะวิศวะของมรังสิตมาจับเอาดินตัวอย่างไปเพื่อเก็บตัวอย่างไปเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันก็จะมีนักศึกษามาสัมภาษณ์ทั้งชาวบ้านทั้งคนงานของบริษัทอัครารีซอร์สแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ก็คือสัมภาษณ์ผู้บริหารของอัครารีซอร์สด้วยก็คือสัมภาษณ์สเตคโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเพื่อที่จะทำเป็นข้อมูลในการทำรายงานสรุปของคณะทำงานอีกทีหนึ่งดังนั้นข้อมูลในเชิงภูมิสังคมก็จะถูกเก็บในวันที่27-28รวมทั้งเรื่องของข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยในเชิงสังคมของทุกฝ่ายวันที่27-28ครับทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้งโดมัสคอใช่ครับทั้งของอัคราครับนะครับ ครับ
ถ้ามีในส่วนของออสเตรเลียและไทยเรียนในเพราะว่ายังไงเราจะได้รับทราบใช่ไหมในเรื่องของนโยบายคือจะได้เข้าใจกันหมดใช่ครับก็ดีครับมีผู้ใดผู้ใดอยู่ไหมครับสงสัยไหมครับสอบถามได้ที่ TI ครับในการเตรียมสถานที่ที่ว่าที่ผมก็คงต้องประสานและก็ต้องกับผู้ใหญ่ก่อนนะครับในการประสานนะว่าซึ่งทางฝ่ายของคณะทีมงานเองก็จะประสานด้วยสำหรับกำลังที่ต้องใช้แรงใจประสานคณะกรรมการมานะครับจะได้ปลดเครื่องให้ทั้งหมดทุกอย่างให้มันเสร็จสิ้นนะครับขออนุญาตได้ไหมครับมีเรื่องสัดส่วนของคนที่เข้ารับการตรวจสอบตามที่อาจารย์อรนันท์ได้ไปแนะนำให้นะคะว่าควรจะมีคนที่อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเหมืองเนี่ยกลุ่มไหนบ้างอายุการทำงานเท่าไหร่และสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะการทำงานวันนี้ซึ่งยังไม่ได้ตรวจรายละเอียดแต่เห็นคร่าวๆแล้วนะคะว่ามีคนกลุ่มเป้าหมายสำคัญเนี่ยยังไม่ได้มาหรือมาแล้วไม่สามารถตรวจได้เช่นกลุ่มสกุลที่ตัวพาสปอร์ตมาเป็นไปได้ไหมคะว่าเมื่อเรานัดหมายเป็นวันที่5ตุลาซึ่งเวลาค่อนข้างยาวอยากให้ทางบริษัทช่วยจัดให้คนตามกลุ่มเป้าหมายที่เราได้คาดหวังเอาไว้ในส่วนที่ยังไม่ได้ตรวจเนี่ยได้มีโอกาสมาตรวจให้เต็มตามจำนวนที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ตรงตามบุคคลที่เราได้เตรียมกันเอาไว้พร้อมกันนะคะทั้งสองแห่งเพื่อให้การทำงานครั้งนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบตามที่ตั้งเอาไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบแล้วก็ส่งขึ้นมาหรือว่าช่วยกันตรวจทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะและทำให้วันนั้นเนี่ยเขาสะดวกพอที่จะมารับการตรวจได้นะคะโดยปกติไม่ต้องมาแซงคิวชาวบ้านก็ดีนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาทีเข้าใจไม่ค่อยสบายใจก็คือเชื่อสัตว์ไม่จะถูกต่อว่าหน่อยก็ต้องขออภัยแทนชาวบ้านด้วยว่าเขาก็คงไม่รู้ว่าเราถูกความผิดประการที่สองคือนักลงในหมู่บ้านแห่งนี้มีชาวบ้านที่เขาบอกว่าอยู่บริษัททีเคซึ่งบริษัทย่อยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่โลตัสทองไม่ใช่อัคราซึ่งทำหน้าที่ในหลุมระเบิดเหมือนกันซึ่งมีคนงานอยู่มาทั้ง20คนในบริษัทแห่งนี้เนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าบริษัทแห่งนี้ก็ควรจะมีโอกาสได้รับการเข้าตรวจเหมือนกันนะคะโดยควรฝากประสานเอารายชื่อของคนกับฟังก์ชันงานทั้งหมดมาให้อีกครั้งหนึ่งด้วยรวมทั้งอายุงานนะคะเพื่อเราจะได้กำหนดไปว่าควรจะมีใครบ้างที่ได้รับการตรวจขอบคุณมากค่ะขอรายชื่อประชาชนเดี๋ยวให้อาจารย์มีคนกำหนดเพราะ 10% มันน้อยไปแค่20คน 10% ก็2คนมันให้คำตอบอะไรไม่ได้นะคะขอได้ชื่อมาหรือให้อาจารย์เป็นคนบอกมาแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะแล้วถ้าเกิดยังมีบริษัทอื่นที่เราไม่รู้อีกนะคะที่เขาเกี่ยวข้องกับงานในฟิลนะคะก็ควรช่วยบอกให้ทราบด้วยแล้วก็เอารายชื่อมาด้วยนะคะขอบคุณมีท่านผู้ใดจะให้ความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมมีไหมครับเดี๋ยวมีเราพอสอบอัคราค่ะอยากให้มีชาแนลให้เขาผู้รีบกลับไปทำงานจริงๆคือเราไม่ตั้งใจแซงว่าไม่ได้แซงนะครับไม่เป็นไรเขาเข้าใจหมดแล้วค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเพียงแต่ว่าเราพยายามดูแลมูดของชาวบ้านค่ะเคลียร์แล้วค่ะเคลียร์แล้วต่อไปอันนี้เราจัดช่องนะครับก็ต้องให้เตรียมการแก้ปัญหาจะดีไว้นะครับไม่เป็นไรต้องมาถึง6 โมงเช้าคือการจอดเลือดเราจะเริ่มได้อย่างจริงจังก็ประมาณ10 นาฬิกา9 โมง9 โมงเนี่ยนะต้อง10 โมงจะไม่ยุ่งวันนี้มันยุ่งไปมันเตรียมการไม่ทันคนเยอะต้องสารภาพว่าคืออย่างนี้นะคะพอเราคัดกรองเสร็จเนี่ยเราต้องไปจัดการระบบรายชื่อขณะที่อาจารย์ต้องเตรียมการเรื่องรายละเอียดเยอะมากเลยจริงๆแล้วจะให้ดีนะครึ่งวันเช้าเตรียมการเจาะบ่ายมันจะไม่ยุ่งแต่เนื่องจากว่าเวลามันจำกัดแล้วคนเยอะแล้วของก็ต้องกลับไปดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุว่าอาจารย์นอนดึกพวกเราก็แทบไม่ได้นอนเช้ามาก็แต่เช้าเลยเพราะคนมาตุ้มตรึงเนี่ยทุกอย่างไม่เป็นระบบอย่างที่ตั้งใจไว้เพื่อบริการอย่างเร็วนึกออกไหมคะมันก็เลยข้ามไปจำนวนต่างๆก็เลยเปลี่ยนดังนั้นเราก็เลยคิดว่าครั้งที่3ก็คงจะดีครั้งนี้เพราะครั้งนี้ก็ดีครั้งแรกนะคะครั้งแรกมั่วกว่านี้อีกนะคะ
ครับสรุปว่าพวกเราเหนื่อยกันในทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับครับไม่ได้ตัวผมเองเมื่อวานผมขอจะว่าโอเคว่าโทรไปผมไปถึงก็แต่ว่าจะมีงานต่อต้องสรุปไปที่ทุกคนนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็มีงานต่อได้ที่นี่ครับสรุปว่าการทำงานตรงนี้เราได้รับความร่วมมือด้วยดีนะครับในทั้งกลุ่มทั้ง5ฝ่ายนะครับแล้วก็การลงหลักฐานรายชื่อนะครับในกลุ่มตัวอย่างสารที่เราเจาะเป็นเลือดก็ดีปัสสาวะก็ดีนะครับทั้ง5ฝ่ายขอให้มีเป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รูปผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วเราก็จะวิเคราะห์กันด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็นำสู่สาธารณชนแล้วก็ให้ความทราบแล้วก็นำเรียนกับผู้ที่ทำในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันกับเราเราไม่ได้ทำด้วยความโดดเดี่ยวนะครับเราทำเป็นทีมว่าเป็นทีมทั้งประเทศนะครับตัวได้เพราะว่าตรงนี้ได้นำเรียนกับผู้ชาวเรียนในระดับสูงได้รับทราบด้วยผู้ขนานไปในทุกฝ่ายนะครับขอยืนยันให้ได้รับทราบด้วยไม่นำเรื่องใครครับทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราทำเพื่อรัศดรที่อยู่รอบเดิมเราที่เป็นคนไทยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนผมขอที่ประชุมครับก็บอกว่าเราแม่คนได้เห็นอะไรกันนะครับที่เป็นคนรบกวน